อ่ะไปต่อกันที่สาวแพทริเซียกันบ้างนะครับเรียกว่าหลังจากปล่อยตัวอย่างละครออกมาก็ได้เห็นความแซ่บที่ไม่เบาของแพทริเซียเหมือนกันในบทเมียน้อยนะครับทั้งเลิฟซีนกับอนันดาแล้วก็เป็นสาวลุคผมทองสุดมากนะฮะแพทบอกเลยว่าที่เขาตัดออกมาเนี่ยนั่นคือเบามากนะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้ปรับลุคด้วยดูแรงขึ้นนะครับก็แพทบอกว่าทำงานกับอนันดาเนี่ยไม่ได้เกรงมากเพราะว่าถ่ายหนังมาด้วยกันแล้วแต่เกรงกับพี่แอนมากกว่าอย่างที่พูดไปเนี่ยเพราะต้องเข้าปะฉะดากับพี่แอนเยอะนะฮะงานนี้นักข่าวยังได้ถือโอกาสถามเจ้าตัวหลังจากคลอดลูกคนแรกด้วยนี่ถามเกี่ยวกับชีวิตจริงเลยนะแพทเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปมากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ก็เป็นความสุขอีกแบบนึงรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตเพราะว่าเคยวางแผนชีวิตไว้ตั้งแต่ตอนอายุ18แล้วว่าอยากมีลูกก่อน30ซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนเกิดของแพทด้วยที่มีอายุครบ26ปีแพทเกิด18สิงหาคมแพทก็บอกว่าไม่ได้เตรียมทำอะไรเลยนอกจากทำบุญนะครับส่วนที่มีคนชมว่ายิ่งมีลูกเนี่ยแพทก็ยิ่งสวยเปล่งประกายขึ้นแพทก็บอกขอบคุณพร้อมกับบอกว่าลูกนี้มีลูกนานแล้วจะได้สวยนานแล้วนะครับถามว่าคนที่2มาต่อเลยไหมนะฮะแพทก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็โดนสามีเป่าหูมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าเนี่ยถ้ามีลูกมันก็เหมือนชีวิตเราอะหายไป3ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะมีก็มีติดกันไปเลยมันจะได้หายไปทีเดียวนะฮะซึ่งตัวเองก็รู้สึกว่าจริงก็เลยคิดว่าภายใน5ปีเนี่ยตั้งใจจะมีลูกไปเลยนะฮะเพราะอยากจะมีกันสัก3คนตอนนี้มากกว่านี้ก็คือเลี้ยงยากแล้วนะฮะคนสุดท้ายก็แบบจะให้มีก่อนที่แบบแม่อายุ30อะไรอย่างนี้อ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แพทริเซียกู๊ดกันฮะรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกที่เฮ้ยฉันเป็นคุณแม่แล้วหรอแต่ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็พอนึกถึงแบบเราจะต้องไปส่งเขาเข้าโรงเรียนแล้วก็แอบน้ำตาซึมนิดนึงนะแบบเฮ้ยทำไมเด็กใช่คือเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาก็จองกันแล้วแบบนี่คือจองแล้วเริ่มดูแล้วค่ะเริ่มแบบศึกษาว่าแบบเดี๋ยวอีก 2-3 ปีส่งที่ไหนดีก็ตกใจนะเพราะว่ามันแอบใจหายเป็นวันที่แบบเขาต้องเดินจากเราไปเข้าเรียนแล้วก็อาจจะคิดไกลไปนิดนึงแต่ว่าดีใจค่ะดีใจที่อายุปีนี้ก็จะครบ26ด้วยเดือนนี้แล้วก็มีลูกแล้วก็แฮปปี้ค่ะชีวิตเปลี่ยนมากแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะแต่ก็เป็นความสุขอีกแบบแล้วก็ดีใจค่ะคือบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันขาดจากชีวิตมั้งมันรู้สึกเติมเต็มมากๆอ่ะรู้สึกว่าแบบรักแม่มากขึ้นรักแม่ตัวเองมากขึ้นจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยที่ฉันดื้อไปกับแม่ตลอดต้องโดนแน่ๆเดี๋ยวมันจะแบบมันคือเวรกรรมที่ฉันสร้างไว้เดี๋ยวมันต้องกลับมาแบบโอ้โหทุกอย่างมันเข้าใจเลยอ่ะกับสิ่งที่ตัวเองเคยณตอนนี้นะเตรียมใจแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงเราจะรับมือกับมันได้หรือเปล่าหนูจำได้หนูเคยพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่ว่าตั้งแต่18อะไรเงี้ยค่ะว่าอยากมีลูกก่อน30นะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นความสุขที่แบบมันบอกไม่ถูกอ่ะแพทรู้สึกว่านี่แหละคือการใช้ชีวิตของแพทรู้สึกว่าอยากมีลูกไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกพลาดโอกาสอะไรไปนะเรารู้สึกว่าเราก็ได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วแล้วก็ถ้ารู้สึกแบบอยากเที่ยวหรืออะไรก็ค่อยทำกับลูกสิ แบบไปด้วยกันรอลูกโตพาเที่ยวครอบครัวมันก็ทำได้หมดอ่ะมันไม่ได้แบบลูกโตทันเราเป็นเพื่อนสาวเดียวกันใช่มันไม่ได้แบบเสียดายอะไรนะคนชมเยอะหนูก็คิดว่ารู้อย่างงี้มีลูกตั้งนานเราจะได้สวยๆแบบจะได้สวยนานแล้วอ่ะเพิ่งมาสวยมีลูกตั้งนานก็คือตามที่รู้พูดเลยใช่ไหมคนที่สองต้องมาแล้วคนที่สองก็อีกสักก็ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่คือเขาก็เล่าว่าแบบถ้ายูจะมีลูกเหมือนชีวิตเราจะหายไป3ปีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีก็มีติดกันไปเลยมันจะได้หายไปทีเดียวแล้วเราค่อยกลับมาทำงานใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าก็จริงถ้ามีก็ถ้าจะมีคนสุดท้ายก็สัก30ละกัน5ปีนี้ก็ปั๊มลูกไปเลยเขาเป็นคนวางแผนดีมากเลยค่ะใช่วางแผนคอยตามมั้ยคอยตามนิดนึงอยากมีลูกเยอะๆไม่รู้ดีเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ได้แบบร่างพังอ่ะก็อยากมีเพราะว่าเรารู้สึกว่าอุ้มท้องเราไม่ได้แบบทรมานอะไรขนาดนั้นคือชอบการมีลูกแล้วนะตอนก็ภายใน5ปีนี้ละกันค่ะคือพร้อมมีอีกสักคนหรือ2คนเป็นแม่สุดเท่าไหร่คะแม็กซิมัมขอ3พอจะดับได้มากกว่านั้นไม่นางบอกว่า3คือสมัยนี้คือไม่ไหวแล้วอ่ะ3คือแน่นสุดๆเลี้ยงก็ยากแล้วนะฮะ5ปีลูก3คนนะเป็นกำลังใจให้แพทริเซียด้วยเออ